สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีบทเสริมมาให้นักเรียนได้ศึกษานะคะเป็นในเรื่องของสัญลักษณ์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้นะคะคุณครูได้ให้สัญลักษณ์อะไรมาให้นักเรียนได้ศึกษานะคะซ้ายก็คือเครื่องหมายค่ะหรือสัญลักษณ์หรือคำที่แจ้งให้ปฏิบัติแจ้งเตือนขอร้องข้อความร่วมมือหรือห้ามกระทำเครื่องหมายสัญลักษณ์อาจจัดเป็นหมวดหมู่ได้ดังต่อไปนี้ค่ะเราไปดูหมวดหมู่แรกกันเลยนะคะก็คือป้ายสัญลักษณ์ให้ข้อมูลค่ะนักเรียนก็สามารถนะคะเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลนะคะโรงหนังหรือที่ต่างๆนะคะอันนี้แค่ตัวอย่างนะคะมาให้นักเรียนได้ศึกษานะคะตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์ให้ข้อมูลค่ะตัวแรกค่ะ parking ถ้าตัว p แบบนี้นะคะไม่มีขีดเส้นแดงลงมานะคะแปลว่าที่จอดรถนะคะหรือว่า food and drink นะคะตรงนั้นอาจจะเป็นศูนย์อาหารนะคะตามห้างสรรพสินค้าค่ะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้แสดงว่าอาจจะมี food court อยู่แถวนั้นนะคะบางทีอาจจะมีลูกศรให้เราเดินตรงไปนะคะเราก็ไปตามสัญลักษณ์ได้เลยนะคะต่อไปค่ะ disabled people ก็คือสำหรับคนพิการนะคะคนที่แบบไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองนะคะเราก็เห็นสัญลักษณ์นี้นะคะเราก็จะทราบได้เลยว่าสำหรับคนพิการนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอันนี้สำคัญนะคะ fire exit นะคะก็คือทางหนีไฟนั่นเองค่ะเมื่อเกิดเหตุด่วนนะคะในเรื่องของไฟไหม้นะคะนักเรียนก็มองหาสัญลักษณ์นี้นะคะเพื่อเป็นทางออกนะคะในการหนีไฟนะคะตามในห้างสรรพสินค้าตามตึกสูงๆนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ toilet นะคะเหล่านี้นะคะนักเรียนก็จะเคยเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าห้างสรรพสินค้านะคะถ้าเรานะคะไปที่ห้างสรรพสินค้าแล้วเกิดอาการนะคะอยากเข้าห้องน้ำนะคะเราก็ดูสัญลักษณ์แบบนี้นะคะก็คือ toilet นั่นเองค่ะห้องน้ำนะคะเรามาดูกันต่อในหมวดหมู่ที่2นะคะเป็นป้ายประกาศที่เป็นการเตือนค่ะเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างป้ายที่เป็นการแจ้งเตือนนะคะ Caution wet plants ก็คือคำว่า wet plants ก็คือสียังไม่แห้งนะคะเป็นการเตือนว่าอาจจะอยู่บนเก้าอี้นะคะคุณห้ามนั่งนะคะประโยคนี้นะคะเหล่านี้นะคะเราต้องดูสัญลักษณ์ในเรื่องของการแจ้งเตือนด้วยนะคะหมวดหมู่ที่3ค่ะป้ายประกาศที่ใช้ในการขอร้องหรือขอความร่วมมือค่ะเรามาดูตัวอย่างป้ายประกาศที่ใช้ในการขอร้องหรือว่าขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือกันนะคะภาพแรกค่ะเราจะเห็นที่ไหนลูกตามสวนสาธารณะต่างๆใช่ไหมลูกในนี้เขาเขียนว่า please do not litter คำว่า litter litter แปลว่าขยะค่ะแต่เขาเขียนว่า please do not litter ก็คือห้ามทิ้งขยะนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นภาพที่เป็นรองเท้าแล้วก็ขีดลงมานั้นห้ามนะคะแล้วเขาเขียนว่า take off your shoes หมายความว่ายังไงคะกรุณาถอดรองเท้านั่นเองPlease take off your shoe นะคะบางทีเราไปที่สถานที่ราชการบางแห่งหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งนะคะเราอาจจะเจอป้ายนี้ก็คือให้เราถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในสถานที่นั้นๆ นะคะเราก็จะเจอว่า Please take off your shoes นั่นเองค่ะต่อไปนะคะหมวดหมู่ที่4ค่ะป้ายประกาศที่ห้ามกระทำนะคะยกตัวอย่างป้ายที่ห้ามกระทำค่ะ Do not enter ป้ายนี้นะคะก็คือห้ามเข้านะคะตามแบบโรงจอดรถต่างๆหรือว่าตามท้องถนนตามห้างสรรพสินค้าก็อาจจะมีนะคะ Do not enter ก็คือห้ามเข้าค่ะ No smoking นะคะเมื่อมีวงกลมอย่างนี้แล้วขีดลงมานะคะนั่นคือห้ามเลยค่ะNo smoking ก็คือห้ามสูบบุหรี่นะคะ
ต่อไปค่ะเป็นภาพอาหารนะคะแล้วก็มีสีแดงขีดลงมาแบบนี้นะคะ No food and drink หมายความว่ายังไงคะเด็กๆหมายความว่าห้ามรับประทานอาหารนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ Do not use mobile phone ตัวนี้ก็คือห้ามใช้โทรศัพท์นั่นเองค่ะอันนี้บางทีสถานที่นั้นนะคะเขางดใช้โทรศัพท์นะคะเขาก็จะมีป้ายประกาศหรือป้ายสัญลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมานะคะ Do not use mobile phone ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือค่ะเรามาดูหมวดหมู่ที่5กันนะคะเป็นป้ายสัญญาณจราจรค่ะเมื่อนักเรียนนะคะออกจากบ้านนะคะในระหว่างเดินทางมาโรงเรียนนักเรียนก็จะเจอป้ายสัญญาณจราจรต่างๆนะคะเรามาดูตัวอย่างป้ายสัญญาณจราจรกันค่ะตัวแรกนะคะเป็น traffic light คำว่า traffic light ก็คือสัญญาณไฟจราจรนั่นเองนะคะไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวนะคะต่อไปค่ะ no parkingตัวแรกที่เราดูนะคะก็จะเป็นตัว P เฉยๆนะคะถ้าเป็นตัว P เฉยๆแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถจอดรถได้ค่ะแต่ถ้ามีขีดแดงลงมาแบบนี้นะคะตามตัวอย่างนี้เลยนะคะนั่นแสดงว่านักเรียนห้ามจอดรถนะคะสัญลักษณ์นี้ก็คือ No Parking ก็คือห้ามจอดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ Turn Left นะคะถ้าเห็นแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถเลี้ยวซ้ายได้เลยค่ะturn left แปลว่าเลี้ยวซ้ายนะคะแต่ถ้าด้านล่างนะคะ no turn right เห็นไหมคะมีวงกลมแล้วก็ขีดลงมานะคะความหมายก็คือห้ามนั่นเองค่ะ no turn right ก็คือห้ามเลี้ยวขวานะคะต่อไปค่ะป้ายสัญลักษณ์ slow นะคะเราอาจจะเจอในชุมชนในตลาดนะคะหรือว่าถนนเส้นนั้นอาจจะมีโรงเรียนอยู่ข้างหน้านะคะเขาอาจจะให้เรานะคะ reduce your speed หมายความว่ายังไงลูกลดความเร็วลงนั่นเองนะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีที่80 90 60นะคะที่เป็นตัวเลขขึ้นมานั่นหมายความว่าให้เราอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะต่อไปค่ะ bike lane ค่ะเป็นเลนของจักรยานนะคะอันนี้สำหรับจักรยานเลยนะคะถ้าเราเห็นตรงนี้นะคะนั่นแสดงว่าถ้าเราปั่นจักรยานอยู่นะคะเราก็ไปเลนที่เขาจัดไว้ให้นั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเฉลยใบงานนะคะในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษค่ะให้นักเรียนเตรียมใบงานขึ้นมาเลยนะคะหากนักเรียนคนใดนะคะไม่สะดวกที่จะมารับจากทางโรงเรียนนะคะก็สามารถปริ้นได้จากที่บ้านนะคะเราไปดูกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะ throw the garbage in the bin ให้ทิ้งขยะลงถังขยะค่ะ throw the garbage in the bin ตัวไหนคะนักเรียนทิ้งขยะลงถังขยะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนลูกข้อนี้นะคะข้อนี้นะ throw นะคะอันนี้คือห้ามทิ้งนะคะดังนั้นก็แสดงว่าตัวเนี้ยต้องทิ้งให้ถูกที่นะคะหรือว่า can drop litter here อย่าทิ้งขยะที่นี่นั่นแสดงว่าข้อ2ต้องเป็นภาพนี้นะคะ please do not litter ก็คือห้ามทิ้งขยะนะคะอันนี้ไม่สามารถทิ้งขยะที่นี่นั่นแหละค่ะอันนี้นะต่อไปข้อที่3ค่ะfood and drink นะคะก็คืออาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะอันนี้ไม่มีข้อห้ามนะคะแสดงว่าในข้อที่3คือภาพนี้นะคะให้นักเรียนดูตามนะคะแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันกับคุณครูได้เลยค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ no u-turn ก็คือห้าม u-turn ค่ะแน่นอนว่าสัญลักษณ์ u-turn ก็คือภาพนี้นะคะดังนั้นนะคะสัญลักษณ์นี้คือข้อที่4ค่ะต่อไปค่ะ fire exit ทางหนีไฟอยู่ตรงไหนคะนักเรียนนี่เลยนะคะทางหนีไฟนะคะส่วนใหญ่นะคะบางทีเราจะเจอที่โรงหนังนะคะแล้วก็ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆค่ะต่อไปค่ะ disabled people คนพิการค่ะนักเรียนแน่นอนว่าคำตอบก็คือข้อนี้นะคะต่อไปข้อที่7ค่ะ no parkingห้ามจอดค่ะหมายเลขนี้หมายเลข7อยู่ตรงไหนคะนักเรียนนี่เลยค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะห้ามจอดนะคะ
ข้อที่8ค่ะ no food or drink นะคะไม่รับประทานอาหารนะคะห้ามนั่นแหละนะคะหมายเลข8อยู่ตรงนี้นะคะต่อไปหมายเลข9ค่ะ toilet ห้องน้ำค่ะนักเรียนก็ดูซิห้องน้ำสัญลักษณ์ห้องน้ำคือตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนก็ใส่เลข9ลงไปนะคะต่อไปข้อที่10ค่ะ do not use mobile phone ห้ามใช้โทรศัพท์ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะเหลือแค่ภาพเดียวเท่านั้นนะคะให้เรานะคะศึกษาในเรื่องของป้ายสัญลักษณ์ต่างๆที่เราเจอนะคะในชีวิตประจำวันนะคะเหล่านี้แค่ตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูเท่านั้นนะคะฝึกทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ